นี่เราก็อัลตราซาวด์แล้วผลออกมาแล้วครับถามจากปากคุณหมอเลยครับพี่เฟิร์นมาขออัปเดตชีวิตนิดนึงนะจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากเลยทั้งคนใกล้ตัวทั้งแฟนคลับทั้งใครมากมายเลยค่ะถามกันมาในคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากทั้ง Facebook IG TikTok อะไรเงี้ยของพี่เฟิร์นเนี่ยที่มีกันเยอะแยะเนี่ยกดไลค์กดติดตามกันหรือยังเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะก่อนจะมาอัปเดตทุกอย่างเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พี่เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยกด Subscribe พี่เฟิร์นเลยนะกดให้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เฟิร์นพี่อิงด้วยนะคะหลายๆคนก็คิดถึงพี่อิงมากเลยเพราะว่าพี่อิงเนี่ยไม่ค่อยได้ออกคลิปเลยใช่ไหมจริงๆแล้วปีที่แล้วแหละประมาณ4เดือนแล้วเนี่ยวางแผนตั้งใจจะมีลูกแน่นอนหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นหน้าลูกพี่เฟิร์นมากพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันพี่เฟิร์นก็เคยทำคลิปแล้วเนาะว่าเราได้ไปปรึกษาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเราอยากตั้งครรภ์เนาะก็จะมีอัลตราซาวด์ละเอียดเลยดูการทำงานของมดลูกรังไข่มีอัลตราซาวด์ด้วยนะฮะก็ไปลุ้นกันอันเนี้ยจะได้ฟันธงสักทีว่าพี่อิงกับพี่เฟิร์นเนี่ยพร้อมจะมีลูกหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่าพี่เฟิร์นเนี่ยอาจจะมีบุตรยากนิดนึงเพราะว่าไข่ของพี่เฟิร์นเนี่ยไม่ตกทางพี่เฟิร์นทางพี่อิงเนี่ยไปตรวจสุขภาพหมดแล้วทุกอย่างพี่อิงก็แข็งแรงดีจริงพี่เฟิร์นก็แข็งแรงดีเพียงแต่ว่าไข่มันอาจจะไม่ตกเนื่องจากว่าทำงานเยอะนอนน้อยพักผ่อนน้อยความเครียดอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะก็เราก็พยายามมีลูกแล้วแต่มันก็ยังไม่มีสักทีนึงพี่เฟิร์นก็เลยต้องกลับไปหาคุณหมอโออีกครั้งนึงนะคะคราวนี้เราจะต้องดูแล้วว่าจะต้องทานยาหรือจะต้องเข้าคอร์สอะไรหรือเปล่าเพื่อให้มีน้องเร็วๆในตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักปลายสองแล้วเรายังมีภารกิจอีกเยอะแยะมากมายเลยลูกก็อยากจะมีงานก็ต้องทำอย่างนั้นเราขอเรียกภารกิจนี้ว่า24ชั่วโมงก่อนพี่เฟิร์นจะมีลูกใช่ซึ่งถ้าวันนี้ไข่เกิดตกขึ้นมานะเราจะต้องมีลูกภายในวันนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเนี่ยไข่เราตกหรือเปล่าไปค่ะคุณหมอรอเราอยู่ที่คลินิกน่าจะมีคุณลินทามีคุณลินทาแน่นอนใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเราไปถึงที่คลินิกเรียบร้อยแล้วไปของให้เพื่อนหน่อยชื่ออันดาวินคลินิกนะคะ ที่นี่ก็สะดวกสบายดีเนาะวันนี้จริงๆแล้วคุณหมอโอเนี่ยเขาบอกว่าจะมาตรวจไข่พี่เฟิร์นผู้หญิงก็มีไข่นะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเดือนนี้เราจะไข่ตกหรือเปล่าน้องๆอาจจะไม่ได้เข้าใจระบบทางร่างกายเอาเป็นว่าฟังๆไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เองจริงๆแล้วคือผู้หญิงก็จะมีรังไข่มีมดลูกถูกไหมใช่ผู้หญิงมีมดลูกแล้วมีรังไข่อยู่สองข้างซึ่งสองข้างเนี้ยเขาก็จะมีไข่ตกสลับกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนพอไข่ตกมาปุ๊บมันอยู่ในมดลูกใช่ไหมเขาไม่มีสเปิร์มเข้ามาผสมปุ๊บมันก็ปล่อยทิ้งแต่ถ้ามีปุ๊บก็เป็นน้องน้อยเลยก็จะไม่มีประจำเดือนก็จะไม่มีประจำเดือนนี่เราก็แบบเป็นสมุดจดทั้งหลายจดงานจดประจำเดือนด้วยว่ามีเดือนล่าสุดเมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่น้องๆที่มีประจำเดือนนะคะควรจะจดเอาไว้นะว่ามีเมนวันที่เท่าไหร่คือน้องๆจำเป็นต้องจดหรอต้องจดที่จดต้องจำการมีประจำเดือนครั้งแรกของชีวิตเฟิร์นอะพี่เฟิร์นจดทุกครั้งก็มีตอนป.6เทอม2พอจดไว้เราจะได้คัดคะแนนได้ว่าเราจะมีเมนอะเมื่อไหร่เราจะได้เตรียมพกผ้าอนามัยหรือเราจะเริ่มรู้ตัวว่าไปต่างจังหวัดเตรียมกางเกงกางเกงสีดำสียีนอะไรไว้อะไรเงี้ยจะได้ไม่เลอะนี่เราก็อัลตราซาวด์แล้วผลออกมาแล้วครับถามจากปากคุณหมอเลยครับสวัสดีคุณหมอโอก่อนครับน้องๆ108ไลฟ์ทุกคนครับผมสวัสดีครับคุณหมอโอกันเริ่มรู้จักกันดีละครับผมจริงๆวันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เฟิร์นมาอันเดอร์ซาวเนี่ยวันที่11ของรอบเดือนเนาะถ้าเกิดดูไข่ที่จะตกในรอบเนี่ยวันที่11เนี่ยคนปกติก็จะไข่ตกสักประมาณที่12ถึง14ของรอบเดือนถ้านับจากประจำเดือนวันแรกนะคะเราจะเจอไข่สักประมาณเกิน15มิลขึ้นไปแล้วเราเดี๋ยวมาดูของพี่เฟิร์นกันดีกว่าอันนี้เป็นสภาพมดลูกนะคะก็เป็นระยะที่ผมบอกว่าไข่ยังไม่ตกนะคะเยื่อบุของมดลูกสวยอยู่อันนี้ก็จะเป็นรังไข่พี่เฟิร์นนะคะเนาะรังไข่แล้วก็จะเห็นฟองไข่นะคะฟองไข่ในอันเดอร์ซาวก็จะเป็นน้ำก็จะเห็นเป็นแบบวงดำๆตรงนี้นะครับน้องๆครับตรงนี้นะฮะวงดำๆตรงนี้นะฮะอันนี้คือฟองที่ใหญ่ที่สุดเนาะคือจริงๆนะวันนี้มันควรจะเกินสัก15เซนแล้วคนปกติอาจจะสัก16 18เซนแล้วของพี่เฟิร์นเนี่ยประมาณ12 13มิลเองนะผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องการตกไข่ในระดับนึงอันนี้ก็คือไข่ธรรมชาติไม่ค่อยโตนะคะช่วงขวาก็จะเห็นไม่ชัดมากต้องบอกว่ารังไข่พี่เฟิร์นมองข้างขวาเห็นไม่ชัดก็จะชัดที่ด้านซ้ายนะคะซึ่งก็ผมบอกแล้วแหละว่าของเฟิร์นไข่อาจจะโตไม่ดีมากก็เห็นว่าเนี่ยจะมีแบบจุดดำๆเป็นเหมือนโตครั้งนึงก็หลายๆใบแบบนี้เห็นปะเหมือนไข่ปลาอย่างนี้นะ
กดไลค์เอากำลังใจให้พี่เฟิร์นด้วยครับจะได้มีน้องเร็วๆอ่ะเนี่ยหลายๆคนที่คอมเมนต์มาเมื่อไหร่จะมีลูกคือมันเสกไม่ได้แค่นี้นะไม่ได้นิ่งเฉยนะเนี่ยมาหาหมอตลอดอ่ะครับพี่เฟิร์นไปแต่งตัวนะฮะกลับมาแล้วซึ่งยังไม่สิ้นสุดของวันเลยนะเพราะว่าเราต้องมีภารกิจต่อนะคะเราต้องมาเปลี่ยนชุดนิดนึง1วันของพี่เฟิร์นเนี่ยยุ่งมากๆเลยนะใครที่ตามติดอยู่จะรู้ว่ายุ่งมากๆก็เรามาเปิดถุงช็อปก่อนนะว่าคุณหมอโอเนี่ยให้อะไรพี่เฟิร์นมาบ้างนะคะเป็นยาที่ปรับการมีประจำเดือนกินยาตัวนี้เพื่อให้ประจำเดือนมันปกติเข้ารูปเข้ารอยว่างั้นเถอะให้มาทั้งหมด12เม็ดกินวันละเม็ดก่อนนอนนะแล้วก็อันนี้เป็นยากระตุ้นไข่ให้มีไข่เกิดมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นคุณหมอโอเนี่ยบอกพี่เฟิร์นว่าควรจะไปออกกำลังกายไม่ได้เพื่อผอมไม่ได้อะไรนะแข็งแรงให้แข็งแรงเราจะได้มีไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อให้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ควรจะออกกำลังกายนะคะมีโมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปที่โรงแรมนึงซึ่งเขาเชิญเราไปรับประทานอาหารนะคะเราอยากไปมากเออใช่ใช่ใช่วิวที่โรแมนติกมากเอาโอเคไปเจอที่ร้านครับผมนี่ครับภารกิจสุดท้ายของวันที่ยังไม่ท้ายที่สุดนะวันนี้พามาที่นี่ครับผมเวอร์ไทโก้ทูอยู่ที่โรงแรมบานยันทรีนะฮะเป็นร้านอาหารในฝันมากๆเลยอ่ะต้องบอกว่าที่นี่นะครับอยู่ชั้น60เลยพี่อิงจองตั๋วไปแล้วยังเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าดีที่สุดจริงเหรอใช่โต๊ะที่ดีที่สุดด้วยใช่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าพรีวาเลนไทน์ตรงนี้ป่ะนี่ๆๆๆๆๆแล้วมีวิวดีมากมื้อนี้นะครับพี่อิงได้จองผ่านแอป Hungry Hub นะครับพี่เฟิร์นไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความลับมากๆเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจองผ่าน Hungry Hub เนี่ยเราถึงจะเป็นบุฟเฟ่ถ้าไม่ได้จองผ่าน Hungry Hub ไป walk in เราจะโดนราคาปกติซึ่งแพงมากนะครับผมทำไมวันนี้พี่ยิงถึงได้พาพี่เฟิร์นมาที่นี่อยากรู้ก็อย่างที่หมอโอบอกอะว่าช่วงนี้เราไม่ได้พักผ่อนที่ไหนเลยทำงานแทบจะ24ชั่วโมงในต่อวันนี่ถ้าคุณหมอโอดูคลิปนะคะคือพี่เฟิร์นได้มาเนี่ยเพราะหมอโอบอกถ้าหมอโอไม่บอกพี่เฟิร์นจะไม่ได้จริงๆเราก็เป็นคนรู้นะว่าเราควรจะต้องพักผ่อนบ้างถูกไหมฟินมากนี่แอบขอคนอื่นนั่งแถวๆนี้แล้วกันโอ้โหดูวิวฮะเฮ้ยนี่มันคลองน้ำเจ้าพระยาหรอถูกฮะคลองน้ำเจ้าพระยาตรงนั้นนี่น่าจะเป็นช่วงแถวๆเอเชียทีฮะเคยเห็นวิวแบบไอคอนสยามใช่ใช่เดี๋ยวเราแอบขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเออนี่ข้างบนนี้เขาเป็นมูนบาร์นะครับผมลองดูซิว่าว้าวแค่ไหนทางขึ้นมาดูเหมือนขึ้นไปสู่จักรวาลพวกอวกาศอะไรที่เนี่ยเขาเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยเป็นร้านอาหารที่สวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยใครเคยมาคอมเมนต์มาด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้ดีอ่ะดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดที่แบบวิวสวยมากที่จริงๆก็เลยชั้น60ป่ะเนี่ยก็ต้องเลยสิเพราะว่ามันต้องเป็น61หรือ62น่าเสียดายวันนี้ PM 2.5 น่าจะแรงมากใช่วันนี้ฝุ่นเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวไปดูสิว่าวันนี้พี่เฟิร์นจะกินอะไรอร่อยแค่ไหนล้างท้องแล้วล้างท้องแล้วพี่จะพามากินหรูๆเนี่ยเขาเรียกว่าพรีวาเลนไทน์เพราะว่ามันวาเลนไทน์ปีนี้ของเราอ่ะไม่ว่างเราต้องไปทำงานใช่ไหมอันนี้เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดอารมณ์แบบคารามารี่อ่ะคือเมื่อกี้เรากินแบบออเดอร์เพียงทางนี้เป็นเมนคอร์สแหละขอไฟไปหน้าด้วยไฟไปที่หน้าด้วยเออเรื่องของเรื่องคือที่นี่เขาทานกันค่อนข้างมืดอยู่แล้วเราเลยต้องขอไฟเพิ่มอีกสองดวงต่อมาตรงเป็นโรตีไหนลองแคร็กเข้าไปไหนฮะดูความกรอบของฟังเสียงเชียวนะเอสเอ็มอาร์ฮะอันนี้ก็เป็นแบบแตงเขียวหวานหมูอร่อยมากอร่อยทุกคนชอบเมนูนี้อะไรนะ
มันเป็นอาหารเม็กซิกันคือมันจะใส่แบบซอสเม็กซิกันแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็เป็นผักโขมอ๋ออืมเนี่ยนี่ก็เกี๊ยวซ่าแล้วนี่ก็เป็นเหมือนแบบหมูเกาหลีเกาหลีบาร์บีคิวเฮ้ยขอตัวไปกินก่อนพี่ไม่ไหวแล้วขอกินมั่งอร่อยมากนี่วันนี้มีความสุขที่สุดเลยใช่อาหารดีสถานที่ดีเพลงเพราะอะไรขนาดเนี้ยจริงจ่ายไปเยอะไหมถามจริงเพราะว่าการที่เราจะมีลูกเนี่ยเราต้องเก็บตังค์แล้วนะไม่ใช่จ่ายอะไรไม่บอกไม่เอาจริงจ่ายไปเยอะไหมจ่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่ 5,000 ฮะจริงหรอคือมันบุฟเฟ่ทุกอย่างนะพี่เฟิร์นไม่งั้นนะทั้งโต๊ะนั้นอ่ะเป็นหมื่นแล้วคือพอบุฟเฟ่ปุ๊บจะสั่งอะไรกินก็ได้เห็นไหมไม่อั้นเลยไม่อั้นแล้วของดีหมดทุกอย่างเลยสำหรับคนที่เขากินแอลกอฮอล์เขากินแอลกอฮอล์อย่างพวกเราเราไม่ได้กินแอลกอฮอล์แก้วนึงของแอลกอฮอล์แก้วนึงอ่ะก็สองสามร้อยแล้วบางอันอ่ะมันกี่ปีกินครั้งอ่ะใช่ไหมล่ะ30 ปีได้กินครั้งนึงไงอย่างเงี้ยโอ๊ยแต่แล้วถ้าเกิดว่ากินอย่างนี้นะพี่เองเดือนนี้ต้องไข่ตกแน่เลยโอ้เห็นปะล่ะเห็นปะล่ะชั่วโมงนึงก็ถึงบ้านแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านอีกทีดีกว่านะเนี่ยแหละที่นี่แหละเวอร์ไทโก้ทูนี่ขึ้นข้างล่างเลยดีมากเลยที่โรงแรมนะครับบานยันทรีสาพรกรุงเทพครับสวยอาหารอร่อยมากเพลงเพราะเพราะโหแล้วส่วนใครนะถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนะเกิน18 ปีขึ้นไปแนะนำข้างบนครับผมเวอร์ไทโก้มูนอะไรนะมูนอะไรมูนบาร์มูนบาร์วิวสวยมาก360 องศาเลยเขาเรียกมันเป็นแบบออกแนวรูฟท็อปและอันนี้เขาเรียกหลังคากรุงเทพจริงเพราะมันสูงมากมากนี่ถ้าเกิดว่ามีลูกอีกเราจะต้องมาหาเรื่องฉลองอีกนะพี่อิงพี่เฟิร์นขออีกทีนะถ้าน้องคนไหนได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆด้วยพี่เฟิร์นกับพี่อิงอยากมีลูกจริงๆค่ะต่อให้เราจะมีปัญหามีลูกยากมีความเครียดมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะต้องออกกำลังกายก่อนอะไรเงี้ยแต่เราก็จะสู้ต่อไปเหตุผลนึงที่ทำให้พี่เฟิร์นอ่ะอาจจะมีลูกได้คือเรื่องความสุขจริงๆแบบพี่เฟิร์นทำหนังสั้นทำคลิปทำอะไรเงี้ยก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ได้มาหยุดพักชาร์จร่างกายจริงๆทำร้อยเป็นหลายสนุกสนุกมากเพียงแต่ว่ามันคือการทำงานถูกไหมพอการทำงานมันตรึงปุ๊บมันทำสมองตึงกลับบ้านนี่ยังไม่ถึงบ้านเรายังนอนไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเราจะนอนยังไงเราจะนอนกี่โมงเฟิร์นทำอะไรครับสวดมนต์ครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย5:44แล้วเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับพรุ่งนี้ต้องตื่นมาออกกำลังกายเป็นวันแรกจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับถ้ายังไงชอบอย่าลืมกราบอีกทีนะกด subscribe กดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่เฟิร์นด้วยนะบ๊ายบาย